โปรจีนฟอร์มเยี่ยมคว้ารองแชมป์ศึกกอล์ฟ LPGA Volunteers of America โปรจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวอดีตมือหนึ่งโลกจากไทยคว้ารองแชมป์รายการ The Ascendant LPGA Benefiting Volunteer of America ด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พา275ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Ascendant LPGA Benefiting Volunteers of America ที่สนามโออเมริกันกอล์ฟคลับรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐเมื่อวันที่8ตุลาคมเป็นการดวลวงสวิงรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลอดีตก้านเหล็กมือหนึ่งโลกจากไทยทำวันเดียว6อันเดอร์พาจบที่สกอร์รวม9อันเดอร์พา275คว้าอันดับ2ร่วมกับเยนก้าพักดังงานันจากฟิลิปปินส์พร้อมรับเงินรางวัลราว 5.3 ล้านบาทส่วนแชมป์ตกเป็นของคิมฮยโยจูมือ7ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งนำม้วนเดียวจบสกอร์รวม13อันเดอร์พา271ด้านผลงานโปรสาวไทยรายอื่นๆโปรว่านจารวีบุญจันทร์มี3โอเวอร์พา287จบที่39ร่วมโปรพราวชเนตีวรรณแสนและโปรปรินทร์ปวริษายกทวนมี6โอเวอร์พา290จบที่54ร่วมโปรแจนวิชานีมีชัยมี10โอเวอร์พา294จบที่65ร่วมและโปรหวนพรอนงเพชรล้ำมี11โอเวอร์พา295จบที่67ร่วมสองดาวรุ่งไทยพ่ายคู่แข่งชวดเข้าเมนรอเทนนิส ITF 2ดาวรุ่งไทยทั้งเวียร่าดีเพิ่มและตะปนีบุญวัฒน์พ่ายคู่แข่งพลาดโอกาสเข้ารอบเมนรอเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour 2023ที่หัวหิน2ดาวรุ่งไทยศึกเทนนิสชายหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกพร้อมชิงเงินรางวัลรวมราว 2.3 ล้านบาทรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023ที่อารีนาหัวหินวันนี้วันที่9ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในประเภทหญิง15 K ชิงเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์รอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวรอบสุดท้ายมีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้2คนวีราดีเพิ่มดาวรุ่งสาวไทยลงพบกับนิธิตาราชโมหันจากอินเดียเซตแรกนักขวดสาวจากอินเดียจะเอาชนะไปได้ก่อน 7-6 7-2 เซตที่2สาวไทยพยายามกลับมาสู่เกมแต่สู้ไม่ไหวพ่ายไปอีก 4-6 ทำให้เวียร่าดีเพิ่มพ่ายนิธิตาราชโมหันจากอินเดีย 0-2 เซตพลาดการเข้ารอบแมนดอไปอย่างน่าเสียดายอีกคู่ตะปนีบุญวัฒน์แพ้ปริยันชีบันดารี 0-6 6-3 4-10 ตกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเช่นกันส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นซันยี่ฟานจากจีนชนะมาเจตปนีกุนดารี่จากอินเดีย 6-1 7-5ชางจีนจากจีนชนะอูเซียวเอี้ยนจากจีน 7-5 รีไทยเทียนนี่เฮาจากจีนแพ้เวมูริแอดฮายาจากอินเดีย 1-6 4-6 ชาวหยาจีนจากจีนชนะปันวายาชาวินี 7-5 7-5 ฮูฟีเล่ชนะปาร์กอึนยองจากเกาหลี 7-6 7-5 6-7 9-7ซูเปอร์ไทเบรก 10-2 นาซาเรนโกดาเรียแพ้ซุนตงคูจากจีน 3-6 6-3 10-7 ขณะที่รอบเมนดอที่น่าสนใจประเภทหญิงคู่2พี่น้องพิมลพัทลิมพิมมาดาลิมลูกครึ่งไทยสิงคโปร์จะพบศึกหนักคู่สาวจากจีนซันยี่ฟางกับชางจีนส่วนประเภทหญิงเดี่ยวภาวินีร่วมรักพบกับจินีน่าวาเลรี่
น้องเทนนิสย้ำแค้นคู่ชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ผงาดแชมป์เทควันโดโลกน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมครั้งที่19ย้ำแค้นกัวชิงผงาดแชมป์เทควันโดชิงแชมป์โลกที่จีนน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมครั้งที่19มีโปรแกรมแข่งอย่างต่อเนื่องด้วยการลงสนามรายการชิงแชมป์โลกไทหยวน2023เทควันโดกรังปรีที่เมืองไทหยวนประเทศจีนเมื่อวันที่10ตุลาคมสำหรับพานิพักลงแข่งรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงได้บายในรอบแรกเข้าไปรอในรอบ16คนสุดท้ายพบกับบากิเชวาริต้าจากคาซัคสถานผลปรากฏว่านักเทควันโดสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ยาก 2-0 ยก 8-1 10-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายโดยรอบ8คนสุดท้ายพานิพักต้องขึ้นสังเวียนพบกับไอดินเอล่าจากเยอรมนีซึ่งสาวไทยยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไม่ยาก 2-0 ยก 9-0 6-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับคังมิริวจากเกาหลีใต้ยกแรกสาวไทยเดินหน้าลุยเตะเอาชนะไปก่อน 16-5 ยก 2แม้ว่าน้องเทนนิสจะพลาดโดนเตะหัวแต่ว่ายังเร่งเครื่องเอาชนะไป 8-5 รวมชนะ 2-0 ยกผ่านเข้าชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องโคจรมาพบกับกัวชิ่งนักกีฬาจากจีนซึ่งเป็นคู่แข่งรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนโดยยกแรกพานิพักอาศัยการเตะหัวเอาชนะไปได้ก่อน 3-0 จากนั้นยก2น้องเทนนิสทำแต้มต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก 8-3 ย้ำแค้นสาวจีนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนกีตาร์กมลชนกศรีเคนซึ่งแข่งในรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงรอบแรก32คนพบกับบาเยกรีฟก้าจากอิสราเอลผลปรากฏว่ากมลชนกโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะ 2-0 ยก 15-1 18-5 ผ่านเข้ารอบ16คนเจองานหนักเมื่อต้องพบกับเซเรโซอีเกลเซียสอาเดรียนามือวางอันดับ3จากสเปนซึ่งสาวไทยสู้ได้อย่างสนุกก่อนพ่าย 1-2 ยก 4-3 2-6 6-6 ขณะที่รุ่นไม่เกิน58กิโลกรัมชายฟาอิดศิรวิทย์มหามัดรอบแรก32คนต้องเจองานหนักเมื่อพบกับปาร์คแทจุนจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าศิรวิทย์ต้านไม่ไหวพ่ายไป 0-2 ยกตกรอบแรก